หลายๆคนก็คงจะรู้จักลูกซอง Violet AA 12นะครับมันเป็นลูกซองในตำนานนะครับที่ความแรงนี้เทียบกับลูกซอง EX ในสมัยก่อนเลยนะครับซึ่งหลายคนก็เลือกที่จะเติมลูกซอง EX หลายคนก็เลือกที่จะไม่เติมนะครับเพราะว่ามันมีปืนที่สามารถแทนกันได้นะครับก็คือ Violet AA 12นะครับซึ่งในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยปืนเนี่ยมันบักดาเมจนะครับคือแบบแรงมากแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าแก้หรือเปล่าเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมหยิบมาเล่นในตอนนี้นะครับเพราะว่าเห็นในตู้โชว์มันแลกมาเล่นได้นะครับผมก็เลยแลกมาเล่นดูนะครับกับปืนลูกซอง Violet AA 12สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาลูกซองในตำนานอย่าง Violet AA 12นะครับมายิงเฟียนะครับผมอยากรู้ว่ามันยังแรงเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับมันแก้บั๊กหรือยังนะครับก็เปิดก่อนเลยดูจากดาเมจก็ดูรู้แล้วนะครับว่ามันน่าจะแก้บั๊กแล้วแหละนะครับผมก็ไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่นะครับก็มาลองลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยปืนเนี่ยดาเมจแม่งเทียบเท่ากับลูกซอง EX เลยนะเผลอๆแรงกว่าด้วยแม่งแรงกว่าลูกซอง EX อ่ะเอาง่ายๆอ่ะเมื่อก่อนไอ้ซองตัวนี้คุ้มอยู่นะครับแต่ว่าผมขอบั๊กกระสุนไม่จำกัดก่อนนะครับมาบั๊กมาก่อนเมื่อก่อนนี่ตอน EX มาแรกๆนี่หลายคนก็เติมหลายคนก็ไม่เติมนะครับเพราะว่ามันมีปืนที่แรงกว่านั้นนะครับแต่ด้วยที่กระสุนมันน้อยไงนะครับไอ้ปืนลูกซองตัวเนี้ยนะครับคนเคยไม่ค่อยเอามาเล่นน่ะแต่เมื่อก่อนนี้ผมเอามาเล่นนะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีตังเติมไงก็ใช้ลูกซองแทนกันได้แม่งแรงเหมือนกันนะครับแต่กระสุนมันน้อยสมัยก่อนนี้มันมีกันโซ่บอกว่าผมจำไม่ได้ว่าผมนึกไม่ออกว่ะน่าจะไม่มีละมั้งกันโซ่ตอนนั้นน่ะนอกจากซื้อการ์ดกระสุนช็อตกันเอาอ่ะนะครับปืนนี้เป็นปืนที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักและคุ้นเคยอย่างดีเลยนะครับถ้าเคยเล่นมาก่อนนะแล้วรู้มาก่อนว่ามันแรงเมื่อก่อนอ่ะแต่ตอนเนี้ยไม่แรงแล้วไงถามว่ามันยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยเมื่อก่อนนี่ดาเมจมันขึ้นสีแดงเลยทีเนี้ยทีได้20เนี่ยก็ยิงแบบยิงไปเรื่อยๆกับบอสจะตายอ่ะครับบอสตายแล้วครับมาที่เหลือก็มอนกากากนะครับอันนี้เป็นเฟือระดับง่ายนะครับไม่ได้สร้างยากนะครับไม่งั้นมันจะกินเวลานะครับถ้ามันยังบั๊กอยู่ผมคงสร้างแบบ30รอบแล้วนะครับแต่นี้มันแก้บั๊กแล้วไงนะครับกลายเป็นดาเมจปกติของปืนนั้นเลยมาเดี๋ยวถ้าเน้นแบบเล็งที่หัวมันก็จะแตกง่ายหน่อยนะครับมาหนีก่อนที่จะวิ่งช้ายิงหัวดาเมจก็ยังแรงอยู่นะครับนั่นตั้ง100เลยแต่ถ้าเกิดลำตัวนี้ไม่ได้นะครับลำตัวนี้แค่20-30เองมารอบที่8นี่บั๊กกระสุนไม่จำกัดเลยนะถ้าไม่บั๊กนี่คือต้องวิ่งเติมมาว่ากระสุนนะเพราะว่ามันแบบให้มันน้อยมากถ้ามันแรงเหมือนสมัยก่อนนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับสายฟรีจะได้แบบว่าไม่ต้องไปเติมปืนแพงๆไงแลกปืนนี้ก็พอแล้วนะครับถ้ามันยังแบบแรงเหมือนเมื่อก่อนนะเยอะจังวะมีอีกไหมปนหัวเหมือนกันเนี่ยปืนนี้แม่งดีดขึ้นดีดลงอย่างเงี้ย คราวนี้รอบที่10แล้วเนาะป่ะรอบที่10แล้วครับตอนนี้ชิวๆไปนั่งอย่างนี้เลยกดชุบเลือดรัวๆเลยชุบเลือดเราเยอะอยู่แล้วนะครับเราไม่เสียดาย ไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าปืนมันไม่ได้แรงมากพอที่แบบว่าจะเคลียร์หมดก็ไม่เป็นไรเราพลาดโอกาสนะครับแต่ว่าเราลงเล่นคนเดียวไงแต้มเราก็เยอะอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องห่วง
หมดยังเหลือ3ตัว2 1อีก1อยู่ไหนวะโอเคหมดเฮ้ยกินเวลาเหมือนกันเนี่ยรอบเนี้ยถ้าใช้ธนูยิงเป้งเดียวนี่คือตายห่าไปแล้วธนูมันแรงรัศมีมันกว้างด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเคลียร์ด้านบนก่อนนะครับด้านล่างเดี๋ยวค่อยก็ได้เอาด้านบนให้หมดก่อนโอ้แต่ตอนนี้คือโดนลุมครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับหมดละรอบที่12อย่างรวดเร็วนะครับข้างบนมีเกิดไหมถ้าไม่มีเกิดผมลงล่างแล้วเล่นคนเดียวมันก็จะเงาเงาแบบนี้แหละครับอันนี้ผมสร้างอยู่ก็สร้างอยู่พรีเมียมหนึ่งนะทำไมไม่มีคนเข้าเลยหรือว่าเพราะเป็นระดับง่ายวะคนเลยไม่เข้ามาเติมกระสุนกันกระสุนธนูยิงไปดอกเดียวก็ยังจะเติมใหม่เนาะนะข้างบน3ตัวใช่ไหมหมดยังข้างบนหมดละข้างบนหมดแล้วนะครับมาหมดยังหมดละนี่นี่นี่เดี๋ยววิ่งช้ามาเรารอดูข้างบนก่อนว่ามีเกิดออกมาไหมได้เคลียร์ข้างบนให้หมดก่อนหมดแล้วนะเหลือแต่ข้างล่างตัวผีล่องหมดไปเลยนี่วะอยู่ไหนตัวไม่เจอเรียบร้อยโอเคคราวนี้เป็นบอส2ตัวนะครับบอสกากๆแต่ว่ายิงนานอยู่กว่ามันจะตายเนี่ยจะต้องใช้ระเบิดน้ำแข็งช่วยนะครับเดี๋ยวเคลียร์พวกมอนพวกนี้ออกให้หมดก่อนปาระเบิดน้ำแข็งจัดไปโอ้พอปาระเบิดน้ำแข็งนี่ดาเมจเท่ากับว่าตอนมันบั๊กเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยดาเมจประมาณนี้เลย50กว่า40กว่าเนี่ยตอนนี้ผมก็ยิงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่ามันจะตายนานมากกว่าจะตายหาหมดโอ้โหมากินเวลาอยู่เนี่ยเวลาเหลือ20นาทีเนี่ยปกตินะถ้าเป็นเฟียยากอ่ะผมใช้เวลา10นาทีในการจบ1ด่านนะครับแบบว่าลงคนเดียวอ่ะไอ้ด่านเฟียยากอ่ะนะครับอันนี้แค่เฟียง่ายเนี่ยก็กินไป10นาทีแล้วนะครับยังไม่ถึงไหนเลยยังรอบที่16อยู่เลยนะครับถ้าเป็นปกตินี่เฟียง่ายไอ้เฟียยากอ่ะ10นาทีผมเล่นก็จบแล้วบักปืนก๊อตน้ำแข็งอะไรเงี้ยมารอบนี้ที่17แล้วนะครับมาเยอะแต่พอรอบบอสตัวสุดท้ายเนี่ยแม่งจะอึดเป็นพิเศษหมดยังล่องหนตรงไหนวะโอ้จะตายรอบที่18กับ19มันจะเกิดรูข้างบนเยอะเซอร์เวย์ก่อนคนมาแล้วตัวเขียวมาแล้วไอตัวพวกนี้คนน่ารำคาญเลยตัวสีเขียวเนี่ยจะแตกมาไดแอนไดแอนโดนลูกซองตัวนี้เป่าก็ตายเหมือนกันหัวใจด้านหลังมาเยอะโอเคหมดละเหลือแค่ข้างหน้าเราเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยสู่สุคติ มาดูข้างบนหมดยังเหลืออยู่
เหลือ8ตัวข้างล่างอีกมาเอาหน่อยเอาหน่อยมาหมดละคราวนี้คิวบอสแล้วนะครับบอสออกมามาเลยบอสเดี๋ยวเคลียร์พวกลูกน้องทิ้งก่อนมีดยังแรงกว่าปืนเลยมาลูกซองอัดรัวๆครับอัดไปเรื่อยจนกว่าบอสจะตายแบบลดทีละนิดทีละหน่อยอ่ะก็ไม่เป็นไรครับขอแบบว่ายิงบอสตายก็พอแล้วในที่สุดบอสก็ตายสักทีนะครับโอ้โหเหนื่อยมากๆนะครับบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยกว่าแม่งจะตายนะครับปวดนิ้วทั้งนิ้วซ้ายนิ้วขวาไอ้เหี้ยมันจบไปได้ไงวะเอ้ยได้เฟียไฮด้วยวะผมคงจะไม่ต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ